คสวัสดีครับทุกคนวันนี้เห็นทุกคนขอมาอยากให้ทำคลิปสอนวิธีปรับสีสดแบบที่ผมเล่นนะครับแล้วก็วิธีทำภาพ 1728 คูณ 1080 นะฮะก็จะมาสอนขั้นแรกกดคลิกขวาครับผมสำหรับคนที่ใช้ Nvidia นะวิธีนี้ของวิธีอื่นผมไม่แน่ใจส่วนตัวใช้ Nvidia ผมเลยอ่ะสอนวิธีนี้ที่ผมใช้คลิกขวานะครับแล้วกด Nvidia Control Panel อยู่ในโหมด Display ครับเห็นไหมครับว่า Adjust Desktop Color Setting นี่อยู่นี่เลย Digital Wideband ปรับไป75นี่จะเท่ากับที่ผมเล่นในจอ BenQ Suvi XL2546 นะครับผมปรับ Color Wideband ที่16มันจะพอๆกันสำหรับคนที่อยากได้สดอีกปรับอีกได้ครับผมตามใจส่วนวิธีทำจอ 1728 คูณ 1080 เหมือนกันครับถัดมาอยู่ในโหมดอยู่ในหัวข้อ Adjust Desktop Size and Position ครับผมเปิดตรงนี้ก่อน Full Screen ปรับเป็น Full Screen ก่อนได้ Apply ปึ๊บแล้วมาดูตรงคำว่า Change Resolution Customizeของโลกของเดิมก่อนอ่ะติ๊กอันนี้ไว้นะครับตอนแรกมันน่าจะยังไม่ติ๊กอ่ะแนะนำให้ติ๊กเป็นเลือกเป็น 1728 ตัวนี้ก็ 1080 เฮอร์นี่ไม่จำเป็นต้องเป็น240เหมือนผมก็ได้นะ144 60ก็ได้หมดครับอ่ะกดเทปไปทีหนึ่งแล้วมันจะโชว์ขึ้นมาเห็นไหมมันจะโชว์ขึ้นมากดใช่ไปปึ๊บกดเข้าไปนี่มาแล้วเห็นไหมแต่เราไม่ต้องเปลี่ยนนะหน้าจอหลักเราก็เล่น 1920 คูณ 1080 เหมือนเดิมทีนี้เข้าเกมเข้าเกมนานจังอ่ะปากเข้าไว้เซตติ้งนี่มาละตอนแรกมันจะไม่มี 1728 นะฮะมันจะเป็น 1680 1920มาอย่างงี้เลือกเป็นฟูลสกรีนนะทีนี้เราจะเห็นเต็มๆเห็นแล้วนะนะโอเคครับแค่นี้แหละครับวันนี้แล้วก็สำหรับคนที่อยากดูการตั้งค่าอันนี้ผมเปิดให้เล่นเหมือนเดิมครับวิลิโลหมดเท็กเจอร์เป็นมีเดียมสกรีนสเกล120 FOV 103ความสว่างนี้แล้วแต่คนชอบเลยเซตติ้งอ่ะแค่นี้สำหรับคนที่อยากดูรูปไปดูหน้าเพจนะครับมีวันนี้ผมจะสตรีมอยู่ Nemo TV นะเผื่อใครยังไม่กด follow รบกวนไปกด follow กันด้วยครับผมนี่กดติ๊กตรงนี้เข้ามาเสิร์ชเจอเลยง่ายๆโยชิมินบุรีเจอเลยไปโอเคครับวันนี้สวัสดีครับ